คนเมืองบุฟเฟ่59บาทถูกมากแล้วคนเยอะมากเยอะจริงๆไม่รู้ว่าเขาเอากำไรมาจากไหนนานไหมถึงกว่าที่แบบคนเยอะขนาดนี้3เดือนค่ะ3เดือนคุยข้าวแกงเนี่ยเป็นสิ่งที่บ้านหนูถนัดที่สุดตอนแรกมีแค่6โต๊ะข้าวแกง20อย่าง20เมนูหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มกินก็30มาเป็น50 60แล้วก็เป็น100 120ทานเยอะที่สุดกี่จานเคยเจอเยอะสุดประมาณ10กว่าจานก็มีค่ะ1คนเหรอครับ1คนค่ะเคล็ดลับก็คือจริงใจกับลูกค้าด้วยที่เราใช้วัตถุดิบที่ดีด้วยคุณภาพดีด้วยรสชาติอาหารเราก็ไม่ได้แบบว่าลดรสชาติทุกอย่างดีหมดแต่ละวันเราเคยนับไหมคะว่าลูกค้าเนี่ยประมาณกี่คนเคยปิดได้ 3,000 ท่านต่อวันเฮ้ยที่โรงแรมต้องเตรียมเหรียญบาทไว้เยอะมากเลยพารวยพร้อมค่ะวันนี้เราอยู่ที่ไหนคะตอนนี้เราอยู่ที่นนทบุรีถูกต้องอยู่หน้าร้านนี่เลยค่ะร้านข้าวแกงคนเมืองบุฟเฟ่59บาทถูกมากแล้วคนเยอะมากจริงเยอะจริงๆไม่รู้ว่าเขาเอากำไรมาจากไหนใช่แล้ววันนี้แขกรับเชิญของเราก็เป็นผู้ชายอีกแล้วโอ้ยเอาใจดีเลยนะเป็นผู้ชายยุค90น่ารักเสียงเพราะด้วยคุณปีน่าสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผู้ชายมาโอ้ยมีความรักครั้งใหม่แล้วว่าเล่าสิยังไงยังไงสดชื่นเบิกบานไหมสดชื่นเบิกบานมากเขาก็นานหรือยังคะก็7 วันไม่ใช่พี่นะยังไงก็จะ2ปีแล้วนะ2ปีเจอกันแบบบังเอิญนะครับวิธีการเริ่มต้นมันก็น่ารักมากเงี้ยครับคุยกันไปคุยกันมาตอนแรกยังไม่รู้ว่าหน้าตาเป็นยังไงอุ้ยเจอกันในแอปพลิเคชันเปล่าใช่ใช่ก็คือแบบว่าบังเอิญได้คุยกันอย่างเงี้ยแล้วก็อุ้ยคนน่ารักมากเงี้ยแซวกันไปแซวกันมาอะไรแต่พอได้เจอตัวจริงปุ๊บน่ารักกว่าที่คิดอีกใช่ชอบทัศนคติเขาวิธีการคิดของเขาครับดีมากพูดขนาดนี้แล้วเธอต้องเข้าชมรมแล้วล่ะเห็นชมรมอะไรครับชมรมคนกลัวเมียแต่ที่เรียกไม่ได้แต่ต้องเป็นแฟนเป็นประธานเลยเหรอเป็นประธานแล้วใครเป็นรองประธานน่ะรองเป็นพี่ชายผมครับพี่เต็กหรอพี่เต็กอันนั้นกลัวเหรอกลัวหรือเปล่าก็กลัวนะแต่ถ้าเมียกึ่มๆในน่ากลัวกว่าเมียขึ้นผมเคยเห็นน่ากลัวมากไม่หรอกหนูขึ้นต้องงี้จะแบบว่ามีความแบบว่าเข้มข้นขึ้นอย่างเงี้ยการจะเอาเขาอยู่มันยากไงเราจะต้องแบบว่าแน่นหน่อยต้องหนักแน่นและยิ่งใหญ่กว่าเขาถ้าพี่ไปเจอผู้ชายที่ยิ่งใหญ่กว่าตามาทันทีพีเตอร์คุณดูแลตัวเองดีมากนะยังไงสุดท้ายไม่ได้หรอกอันนี้เราเพิ่งมีหมอนิดนึงก็จริงๆแล้วก็ผมว่าจริงๆแล้วมันอยู่ที่อารมณ์ของคนเรานะถ้าเราเป็นคนแบบสดใสร่าเริงอะไรเงี้ยมันก็จะดูเด็กลงนะแล้วก็ทำตัวติงต้องนิดนึงจริงๆนะเราก็ต้องชิลกับชีวิตแล้วว่าดูหลังต้องคิดเยอะแล้วไม่ต้องตัดสินแล้วอย่าไปเครียดมากอย่าไปดราม่าอย่าไปอะไรเงี้ยหาเรื่องใส่ตัวอย่างเงี้ยเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเราปล่อยวางตรงนี้ได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะไม่เครียดเราก็จะสดใสร่าเริงก็ปล่อยวางให้เร็วที่สุดกับทำได้แล้วกันพี่เอกิตากล้องถึงแล้วทารามพี่อ่ะช่างมันคนไหนคนนี้ใช่ไหมคนนี้ใช่ไหมช่างมันจะขึ้นคอนเสิร์ต ISMB ทำไมเธอไม่ขึ้นเพื่อนฉันไม่ขึ้นฉันไปถามกัปตันฉันอยากให้เธอขึ้นพี่เอกิก็ไปเป็นแดนเซอร์ผมไหมแล้วก็ช่วยแซมโอ้โหว้าวพูดถึงคอนเสิร์ตนี้ก่อนใช่ครับเตรียมตัวอยู่นะครับเพราะว่าเดี๋ยวจะมีคอนเสิร์ตฮิต100นะครับที่เป็น100เพลงฮิตที่รับประกันว่าทุกคนร้องได้แน่ๆนะครับสิ้นเดือนตุลาเจอกันแน่นอนครับแล้วก็อัลบั้มล่ะคะกำลังคิดอยู่ครับว่าในเมื่อจะต้องขึ้นเวทีใหญ่อยู่แล้วเนี่ยครับผมกับจั๊กเนี่ยก็แต่งเพลงกันเป็น10เตรียมอยู่นะครับอาจจะหยิบขึ้นมาทำแล้วก็ปล่อยในเร็วๆนี้ครับก็ฝากติดตามข่าวด้วยแล้วกันเด้อโอ้ยเด้อก็รอกันแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเดี๋ยวหางานพาร์ทไทม์ให้เธอทำหน่อยทำอะไรครับเป็นพ่อค้าดีกว่าพ่อค้าข้าวแกงไปพบกับเจ้าของธุรกิจวันนี้ดีกว่าคุณเกตค่ะเจ้าของร้านข้าวแกงคนเมืองค่ะสวัสดีครับคุณเกตปอดขายมานานยังคะ1ปีค่ะเพิ่งครบปีไปวันที่9สิงหาคมโอ้โหแฮปปี้เบิร์ธเดย์แฮปปี้เบิร์ธเดย์คนเยอะมากนะ1ปีแล้วประสบความสำเร็จได้ขนาดนี้แล้วก่อนหน้านี้ค่ะทำอะไรมาก่อนตัวหนูค่ะก็เพิ่งเรียนจบมาปีกว่าค่ะในระหว่างเรียนก็มีทำงานพาร์ทไทม์ตลอดค่ะช่วงปิดเทอมแล้วก็มีขายของเสื้อผ้าค่ะคุณป้าก็เคยขายแกงอยู่ในตลาดอยู่แล้วค่ะอ้าวก็เลยเป็นที่มาของการเปิดร้านข้าวแกงบุฟเฟ่ต์นี้เลยอะฮะใช่นานไหมถึงกว่าที่แบบคนเยอะขนาดนี้3เดือนค่ะ3เดือนคุยเธอถามร้านพิซซ่าของคุณพี่เขาก็หน่อยโอ้ยจะเจ๊งแล้วเจ๊งอีกอยู่อย่างเงี้ยกี่เดือนแล้วครับกำลังใจให้ปีแล้วกำลังใจให้ค่ะออกสู้ๆค่ะผมอยากรู้มากเลยครับทำไมถึงต้องมาเป็นบุฟเฟ่ต์ครับเพราะว่าอยากสร้างความแตกต่างด้วยค่ะตอนที่เรามาทำร้านเราก็ทำรีเสิร์ชแถวนี้แล้วค่ะว่ามีข้าวแกงกี่ร้านราคาอย่างนี้นี่มันจะคุ้มไหมคุ้มค่ะรวยเลยใช่ไหมครับแต่ตอนนี้เราพักก่อน
เดี๋ยวจะมาดูวิธีว่าเขาทำยังไงถึงสำเร็จได้รวดเร็วใช่ครับแล้วเราจะชิมอาหารด้วยใช่เราพัดลมมาเขาว่าจอดนะตอนนี้ก่อนมาได้ตอนนี้เราตากแดดฝ้าขึ้นแล้วค่ะใช่เดี๋ยวครีมตัดฝ้าต้องมาแล้วเดี๋ยวต้องไปเกาหลีใหม่ใช่เดี๋ยวไปเกาหลีใหม่คุณเกดกันต่อนะคะคือต้องบอกว่าคุณเกดเป็นวัยรุ่นดูลุคสิน่าจะเปิดแบบว่าพวกแบบคาเฟ่หรือจะมาเปิดข้าวแกงเนี่ยค่ะเพราะอะไรอะคะเพราะว่าด้วยเรื่องของต้นทุนด้วยค่ะตอนแรกแล้วก็ข้าวแกงเนี่ยเป็นสิ่งที่บ้านหนูถนัดที่สุดค่ะต้นทุนที่บอกมีอะไรบ้างที่แบบเปิดร้านข้าวแกงต้องใช้ทุนอะไรยังไงตอนแรกไม่ได้มีโต๊ะเยอะขนาดนี้นะคะตอนแรกมีแค่6โต๊ะค่ะที่เปิดวันแรกแล้วก็ข้าวแกง20อย่างค่ะใช่20อย่างก็เยอะนะก็ปกติเนี่ยคุณป้าเคยขายแกงในตลาดอยู่แล้วค่ะใช่พอชวนไปทำช่วงแรกเนี่ยเราก็ไม่ได้มีงบกันเยอะค่ะค่ะอุปกรณ์ทุกอย่างก็มาจากที่คุณป้าขายแกงมาก่อนอยู่แล้วแล้วก็ที่ซื้อเพิ่มเติมก็มีโต๊ะโต๊ะเนี่ยวันแรกก็มีแค่6โต๊ะค่ะใช่แล้วก็บาร์ทำอาหารแล้วก็มีแค่เรื่องของวัตถุดิบขยายกิจการไปเรื่อยๆใช่ค่ะใช้กำไรต่อทุนมาเรื่อยๆค่ะแล้วคุณเกดที่ทำลงมือทำเองด้วยทำกับข้าวไม่เป็นค่ะดูแลเรื่องบริหารจัดการตลาดโทษนะครับถามอายุได้ไหมครับหนูอายุ24ค่ะหนูอายุ24พี่ทำอะไรอยู่ใช่ใช่24พี่หาเงินในกระเป๋าเลยตอนนี้อะไรนะเป็นเจ้าเพศ25ว้าวเก่งเนาะสิ่งที่ทำธุรกิจเร็วอย่างที่บอกว่าวันนึงเนี่ยตอนแรกนี่ทำกี่เมนูนะเปิดร้านมาประมาณ20 เมนูหลังจากนั้นเนี่ยเริ่มกี่เมนูก็เพิ่มเรื่อยๆตามปริมาณคนจาก30มาเป็น50 60แล้วก็เป็น100 120แล้วนี่เปิดกี่โมงปิดกี่โมงครับเปิดตั้งแต่7โมงเช้าถึงบ่าย2โมงค่ะหือ7โมงเช้าเลยอ่ะบ่าย2แล้วอย่างงี้คือคุณเกดไม่ได้อยู่ในครัวแล้วใครเป็นคนทำปลากุ้งค่ะพี่หนุ่มใช่ทำคนเดียวเลยป่ะครับไม่ค่ะทุกวันนี้มีพ่อครัวช่วยแล้วค่ะพอเมนูเพิ่มมาทุกวันนี้มีพ่อครัวแม่ครัว5คน5คนใช่โอ้เยอะนะเมนูไหนที่แบบคนชอบมากที่สุดอะคะปลาดุกทอดกรอบจะเป็นเมนูที่ขายกลับบ้านสูงมากต่อวันค่ะเป็น100ถุงค่ะมีกับข้าวเหลือบ้างไหมอะคะอ๋อทุกวันนี้ไม่มีแล้วค่ะคือหมดเลยใช่ยังยังเลยแรกๆอ่ะเดือนแรกมีเหลือค่ะเพราะว่าเรายังบาลานซ์คนไม่ถูกจัดกับข้าวไม่ถูกแล้วแต่ละวันเราเคยนับไหมคะว่าลูกค้าเนี่ยประมาณกี่คนทำรีเสิร์ชอยู่ค่ะก็คือถ้าเป็นวันจันทร์ถึงศุกร์เนี่ยประมาณ600ถึง800ท่านค่ะต่อวันนะคะถ้าเสาร์อาทิตย์ก็จะเป็นพันขึ้นไปค่ะพันถึงพันห้าแล้วก็ที่พีคที่สุดก็คือวันที่มีก๋วยเตี๋ยวไก่มะระกับข้าวขาหมูบุฟเฟ่ค่ะเคยปิดได้3,000ท่านต่อวันจริงกับโรงแรมต้องเตรียมเหรียญบาทไว้เยอะมากเลยนะไว้ทอนต้องทอนบาทเก้าบาทนี่คือยังนี่คือเหมือนโรงแรมที่แบบเวลาจัดงานแต่งงานเลยนะจำนวนคนเยอะกว่าด้วยอ่ะ59บาทเนี่ย1คนต่อ1จานค่ะไม่อิ่มเพิ่มเติมจานเดิมก็ได้กี่รอบจนกว่าจะอิ่มเลยค่ะแล้วเมนูที่ทำยากที่สุดคือเมนูอะไรคะให้พี่ธัญญาทายก่อนตายละอะไรอ่ะกับข้าวก็ทำไม่เป็นด้วยสิทำยากเลยอ่ะอะไรอย่างเมนูนี้หรอเหมือนจะเป็นเมนูนี้ใช่ไหมคะเพราะว่าจริงๆเมนูนี้เป็นพริกแกงที่คั่วเองในร้านทำเองในร้านนะคะแต่ว่าจริงๆแล้วเป็นเมนูนี้ค่ะจริงเหรอคะผัดหมี่โคราชหรอใช่ผัดหมี่ชมพูปกติเนี่ยแหละค่ะเพราะว่าเราผัดเนี่ยเราผัดกระทะใหญ่มากแล้วเวลาผัดใช้ปริมาณไม่มันต้องใช้แรงเยอะมากในการผัดอะค่ะชิมเลยได้ไหมชิมเลยได้ไหนก็จะว่าใช่แล้วก็เวลาปรุงรสไปอะมันต้องใช้แรงในการคลุกเคล้าให้เข้ากันนะคะเพื่อให้ทุกส่วนของหมี่ชมพูเนี่ยได้รับรสชาติที่เท่ากันไม่งั้นมันจะอร่อยบางส่วนสนใจไหมคะลองชิมดูไม่จะถามว่าอย่างลูกค้าที่เรารีเสิร์ชมาที่เคยเปิดร้านทั้งหมดเนี่ยทานเยอะที่สุดกี่จานเคยเจอเยอะสุดประมาณ10กว่าจานก็มีค่ะ1คนเหรอครับ1คนค่ะแล้วมันคุ้มหรอถั่วเฉลี่ยถั่วเฉลี่ยเหรอค่ะใช่แต่ว่าลูกค้าถั่วเฉลี่ยทั่วไปเนี่ยก็จะอยู่ที่1ถึง2จานแล้วก็จะซื้อกลับบ้านด้วยค่ะลูกค้าชิมแล้วใส่เป้หรือเปล่า10จานทานจริงค่ะซื้อกลับบ้านนี่ไงอร่อยอ่ะถุงละ30บาทค่ะเมนู30บาทสามารถอะไรก็ได้เหรอคะไม่ค่ะ30บาทก็คือเราขายเป็นแกงถุงเนี่ยแหละค่ะ30บาทไว้สำหรับสกับบ้านด้วยใช่นี่จะบอกว่าสกับบ้านด้วยหลายร้านเนี่ยทำข้าวแกงแล้วล้มเหลวนะเรามีเคล็ดลับอะไรอะคะเคล็ดลับก็คืออยู่ที่คุณภาพวัตถุดิบด้วยค่ะจริงๆแล้วตอนเปิดร้านเนี่ยหนูใช้ราคาที่49บาทค่ะยอมรับว่าเหลือกำไรน้อยแบบน้อยมากแต่ว่าณตอนนั้นไม่ได้มีพนักงานเยอะขนาดนี้แต่เราก็จริงใจกับลูกค้าด้วยที่เราใช้วัตถุดิบที่ดีด้วยคุณภาพดีด้วยรสชาติอาหารเราก็ไม่ได้แบบว่าลดรสชาติเอาจริงๆนะตอนแรกอ่ะได้ยินว่าแบบบุฟเฟ่แบบ59บาทอ่ะนึกว่าจะแบบง่ายๆหน่อยขอโทษนะนึกว่าจะง่ายๆหน่อยแต่พอมาดูนี่คือดูดีทุกอย่างเลยทีนี้ฝากแนะนำคุณผู้ชมหลายๆคนที่แบบสนใจสมมติอยากจะเริ่มธุรกิจแบบร้านข้าวแกงควรจะเริ่มต้นที่ต้นทุนเท่าไหร่แล้วก็ต้องเตรียมอุปกรณ์อะไรบ้างเกดอยากให้เริ่มตามทุนที่มีก่อนเลยค่ะไม่ต้องไปลงทุนเยอะเราเริ่มจาก6โต๊ะค่ะทุกวันนี้มีประมาณ60โต๊ะนะคะต่อวันแต่ว่าเป็นกำไรต่อทุนมาเรื่อยๆที่สำคัญคือเรื่องคุณภาพของอาหารค่ะอย่าลดเด็ดขาดนะคะถึงจะเป็นบุฟเฟ่ก็ตามค่ะเพราะผลกำไรมัน
จะตามมาจากนั้นทุกวันนี้ผลกำไรที่ร้านได้นะคะก็มาจากที่ลูกค้าซื้อกลับบ้านวันนึงเนี่ยเราขายกลับบ้าน500กว่าถุงนะคะเพราะว่าลูกค้าติดใจในรสชาติค่ะแล้วก็มีเหมาแกงนอกสถานที่ด้วยค่ะซึ่งเดือนนึงเรารับหลายเจ้าเลยนอกสถานที่ก็คือมีคิวมาเรื่อยๆรับทำข้าวกล่องอีกค่ะเริ่มต้นกล่องละ35บาทก็รับได้อีกควรจะคุยกับพี่ธัญญาเลยนะ อาหารกล่องละ35คุณภาพขนาดนี้เวลาเปิดกล่องทำกล่องถ่ายเนี่ยจริงใช่เวลาออกกล่องถ่ายเนาะอร่อยด้วยเนี่ยชิมอร่อยจริงดูสิเนี่ยหยุดไม่ได้เลยอย่างนี้จะมีสาขา2มั้ยคะสาขาย่อยอะค่ะกำลังจะมีสาขา2นะคะอยู่ที่ซอยวัดลาดประดุกค่ะนนทบุรีเหมือนกันค่ะใช่จะมีแพลนจะเพิ่มเมนูมั้ยคะมีค่ะสาขา2เราจะเพิ่มเป็น130เมนูต่อวันแล้วก็ก๋วยเตี๋ยวไก่มะระกับขาหมูบุฟเฟ่ค่ะก็จะมีทุกวันด้วยจัดตรงนั้นเลยจัดตรงนั้นเลยค่ะใช่แล้วก็พื้นที่จะใหญ่ขึ้นรองรับคนได้มากขึ้นค่ะเก่งขนาดนี้แล้วเราก็ต้องมีอะไรที่จะมอบให้ใช่ค่ะพี่ค่ะขอเคี้ยวก่อนนะคะให้มันเคี้ยวก่อนนะคะกำลังอร่อยเลยครับมันอร่อยจริงพี่ใช่อร่อยมากอร่อยแล้วไม่ต้องปรุงอะไรเลยภารกิจของเราง่ายมากเลยคือตักกับข้าว10อย่างให้กับลูกค้าทั้ง3ท่านนี้ใครตักได้สวยงามแล้วก็ดูกำลังดีเนี่ยคุณเกตจะเป็นกรรมการคอยตัดสินซึ่งคุณเกตตอนนี้อยู่ไหนก็ไม่รู้ อ๋ออยู่ตรงนี้ค่ะดูแลลูกค้าอยู่ค่ะเอาละค่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเริ่มกันเลยนะคะเริ่มเลยค่ะว่าดิฉันต้องชนะแน่นอนฉันลูกค้าคุณไม่เอาเอาก็ได้ฉันลูกค้าท่านนี้โอเคลูกค้านี่ลูกค้าของดิฉันนะคะสิบอย่างนะคะท่านนี้นะคะเอาเริ่มเลยค่ะรับอะไรบ้างครับน้ำนิดนึงเนาะเกียร์ธรรมชาติไม่มีใครคุณอะไรเลยค่ะอย่าเลือกอย่างที่สี่มาเลยครับค่ะเข้าหอยค่ะติดอย่างนะครับหอยไหนโก10อย่างได้ไหมสี่ครับกะเพราเอากะเพรานี่ครับโหสิบอย่างแต่ต้องมีแบบคลุกคลิกคลุกคลิกนะคะท่านไหนคะงามค่ะกะเพราอะไรนะเดี๋ยวขอถามว่าที่ไหนเก้าหนึ่งสองสามหนึ่งสองสามสี่ห้าได้ค่ะครบแล้วหกครบแล้วค่ะครับครับครับค่ะเอาไหนคะตักให้ดูค่ะนี่เราตักให้ดูค่ะจะไปไว้ตรงไหนครับแย่แล้วมีสุดยอดของคุณเศษตัวไปหมดอันนี้นะครับอีกสิคะเอาน้ำน้ำไหมคะไส้กรอกต้องมีนะคะทุกท่านไส้กรอกครับอันนี้ด้วยนะคะแต่ตีนี้เนี่ยยังไม่สวยค่ะดิฉันขอเพิ่มคุณเป็น79บาทได้ไหมคะอีกไหมคะท้ายผมขอยำมุสเซ่ค่ะอะไรคะไส้กรอกไส้ไก่ครับเจ้าครับโอ้โทษครับไส้กรอกค่ะเดี๋ยวขอเรียงให้มันสวยๆนะไส้ไก่ให้ลูกค้าของจริงด้วยไส้กรอกไส้กรอกลูกค้าของจริงอีกนิดนึงก็ได้ครับเอาอีกไหมครับเอาอีกสองคนได้เลยครับค่ะยังไม่เสร็จอีกเหรอคะสองคนนี้ค่ะเรียบร้อยค่ะคุณลูกแกะมาดูแลผมสวยมากค่ะพร้อม10อย่างค่ะโอ้ของพี่เอกนี่ร้อนๆเลยพี่เอกอย่างเงี้ยร้านเซ็งพอดี10อย่างค่ะโอ้โหเยอะมากครบถ้วนนะคะอันนี้ก็10อย่างขอพี่จานทีละจานค่ะเอาของคุณธัญญาก่อนอันนี้10อย่างเหรอครับ10อย่างค่ะ10อย่างทำไมเล็กๆต้องกบร่างกันทั่วไปหมดแต่ก็ครบ10ค่ะอันนี้แบบทานน้อยอันนี้10อย่างอันนี้เน้นทุกอย่างอันนี้ตะกะตะการค่ะอันนี้10อย่างครับอันนี้เน้นไก่ถ้าร้านเนี่ยตักให้เนี่ยจะเป็นแบบไหนครับจะเป็นแบบนี้ไหมจริงๆถ้าร้านจะให้แล้วแต่ลูกค้าเลือกค่ะลูกค้าเลือกได้หมดเลยค่ะนี่ก็ลูกค้าเลือกแต่ว่าถ้าจะพอดีก็ต้องเป็นคุณพี่ธัญญาเพราะว่าไม่อิ่มเพิ่มเติมตามเดิมกี่รอบก็ได้ค่ะยากเลยถ้าความน่ากินให้พี่เอกกี้แล้วนะจินยา
ครจะทำอาชีพขายข้าวแกงได้รวยที่สุดในวันนี้คะพี่เอ็กกี้ค่ะไม่เป็นไรจริงๆก็รวยทุกคนนั่นแหละเนาะแต่ว่าอันนี้อาจจะน่ากินนิดนึงคุณลิเกตฝากร้านหน่อยค่ะก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับร้านข้าวแกงคนเมืองบุฟเฟ่นะคะซึ่งเรากำลังจะมีสาขา2นะคะแล้วก็ฝากติดตามเพจ Facebook ร้านด้วยค่ะพิมพ์ว่าข้าวแกงคนเมืองบุฟเฟ่นะคะครับพี่ปีเตอร์ฝากผลงานครับผมก็ช่วงนี้กำลังทำหลายอย่างดูนะครับแต่ว่าที่แน่ๆนะครับปลายเดือนตุลาคมนะครับเราได้เจอกันบนเวที Hit 100นะครับคอนเสิร์ต Grammy RS กับหน้าดูมากๆไปติดตามกันวันนี้หมดเวลาแล้วใช่พบกันทุกอาทิตย์เวลา 13:30 นทางไทยรัฐทีวีช่อง32นะคะค่ะและสามารถชมรายการย้อนหลังได้นะคะที่ Facebook นะคะซุปตาพารวยแล้วก็ YouTube ช่องนึกสนุก Channel ค่ะสำหรับวันนี้เรา4คนลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับน่ากินมากเลยมันเล่น TikTok แล้วมันให้ผู้หญิงนะมอบมงกุฎให้มันตลอดเวลาคนนี้แฟนพี่เอกพี่มันเล่น TikTok นั้นแล้วมันร้องเพลงร้องเพลงพีเตอร์นะให้ผู้หญิงมอบมงกุฎให้ดอกไม้ให้มันตลอดจริงเหรอเลิกกันเหรอเลิกกันเนาะ